สนับสนุนโดยครีมทาฝ้าเมลามี่4 in 1สั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0923524446-8แทนไทยไทดอลมิวสิกกว่าจะได้มาเป็นศิลปินสังกัดไทดอลมิวสิกที่มาที่ไปจะเป็นยังไงไปฟังหนุ่มน้อยคนนี้เขาเล่าให้ฟังกันค่ะก็เริ่มมาจากความชอบในการร้องเพลงของแทนครับผมตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะครับผมแล้วแทนได้เริ่มมาเรียนร้องเพลงแบบจริงๆจังๆในช่วงอายุประมาณ11 12ประมาณเนี้ยครับผมประมาณช่วงป.5แล้วแทนก็เลยเริ่มประกวดไม่ได้เดินสายประกวดแต่ว่าแบบเราไปประกวดหาประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวเองที่เฉยครับผมและทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แทนได้ไปประกวดในงานของโชว์รูมรถที่หนึ่งแล้วงานนั้นเขาจัดร่วมกับทาง GMM Grammy ครับผมซึ่งก็จะมีแมวมองเป็นกรรมการนะครับผมจาก GMM ก็คือพี่โจเหมือนเพชรนะซึ่งเป็นคนชวนแทนเข้ามาในวงการนี้เองซึ่งเล่าเลยว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่แทนดีใจที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยตอนไปแข่งไม่ได้มีความคิดเลยว่าจะได้มาอยู่ที่นี่แล้วรางวัลที่1เนี่ยล่อตาล่อใจมากเพราะนอกจากจะได้เงินแล้วยังมีการได้ไปอัดเสียงเพลงถ่าย MV เพลงนานกว่าที่เคยด้วยของพี่ไผ่ตอนนั้นครับผมขึ้นไปร้องเพลงวันนั้นร้องเพลงบุญผลาครับผมร้องเสร็จกรรมการเขาก็จะมีคอมเมนต์แล้วโจก็เลยพูดขึ้นมาอยากเป็นศิลปินมั้ยงงตอนนั้นงงคือคิดว่าพี่เขาถามเล่นๆไงแบบกลัวคิดว่าพี่เขาไม่กล้าคอมเมนต์เพราะว่าเราอาจจะยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นแล้วพี่เขาก็เลยขอเบอร์ไว้อ่ะคิดว่าเขาไม่ติดต่อมาหรอกไม่กี่วันต่อมาเขาติดต่อมาจริงๆโอ้โหตอนนั้นดีใจมากครับผมคือแทนไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแทนก็แม่ถามว่าจะเป็นไหมแทนก็บอกว่าโอเคเป็นก็คือเป็นก็แม่กับพ่อแทนก็ปรึกษากันพอปรึกษากันโอเคแล้วแทนก็ได้ไปร่วมเซ็นสัญญาเป็นศิลปินฝึกหัดครับผมกับทาง GMM Grammy และหลังจากนั้นนะเมื่อไม่ปีที่แล้วแทนก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินเต็มตัวครับผมกับไทดอลมิวสิกครับคือช่วงที่แทนเป็นศิลปินฝึกหัดผลงานเพลงส่วนใหญ่ของแทนจะเป็นโคเวอร์ก่อนครับผมเหมือนกับให้เข้าห้องอัดเสียงหาประสบการณ์ไปถ่าย MV หาประสบการณ์ก่อนช่วงแรกยอมรับว่ายากมากเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับงานอะไรแบบนี้เลยเข้าห้องอัดวันแรกวันนั้นแทนจำได้เลยเพลง Avenger ในใจน้องครับผมเป็นเพลงโคเวอร์เพลงแรกของแทนเข้าห้องอัดวันแรกขาสั่นก่อนเข้าห้องขาสั่นแล้วพอเดินเข้าห้องไปสั่นทั้งตัวเลยวันนั้นอัดเสร็จปุ๊บสบายใจอาจารย์ถามขึ้นมาจะไปถ่าย MV เลยมั้ยแทนก็เลยไม่ไปถ่าย MV ต่อเลยนะครับผมซึ่งแทนย้อนกลับไปดูตัวเองแล้วแบบโหตอนนั้นรู้สึกแข็ง ส่วนเรื่องการซ้อมเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีมากขึ้นเพราะว่าเราเข้ามาแล้วเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเรามีพี่ทีมงานเราต้องมีความรับผิดชอบเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้ทำงานต่อไปได้เหมือนกันหนักกว่าเรื่องการซ้อมคือการปรับตัวคือช่วงนั้นแทนเป็นคนที่ไม่เล่นโซเชียลไม่ทำอะไรเลยเล่นโซเชียลไม่เป็นเลยแต่ว่าพอเข้ามาอยู่ในวงการนี้คือแน่นอนว่ามันจะต้องทำกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแทนก็ต้องปรับตัวเยอะทั้งเรื่องการถ่ายรูปอะไรอย่างนี้หรือว่าอันนี้ที่แทนมองว่าเปลี่ยนมากๆก็จะเป็นการไลฟ์สดซึ่งเมื่อก่อนแทนไลฟ์ไม่เป็นคือไม่รู้เลยว่าจะเอนเตอร์เทนคนดูยังไงจะพูดกับคนดูยังไงตอนนั้นคือไลฟ์สดแรกๆแทนเขียนสคริปต์พูดตามนั่นเลยคือเตรียมตัวมาก่อนทุกอย่างในตอนนั้นจนผ่านมาจนถึงปัจจุบันแทนก็ชินแล้วแล้วก็เราก็มีประสบการณ์แล้วแทนก็สามารถที่จะไลฟ์สดได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างความรับผิดชอบที่ต้องเพิ่มขึ้นทั้งเราต้องแบ่งเวลาเรียนแล้วก็เวลาทำงานด้วยก็มีมากขึ้นครับผมสำหรับความรับผิดชอบเก่งมากๆปรบมือให้รัวๆเลยติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและยูทูบข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย